ขุดแฉยับหนุ่มกลาให้เมียทำกิฟต์เสียเงินเป็นล้านรอมา10ปีเพื่อมีลูกสุดท้ายกลับแยกกันอยู่ชาวเน็ตแห่วิจารณ์ยับเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาคุณจุนดคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลล่าสุดหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีคนออกมาไล่ไทม์ไลน์ถึงความสัมพันธ์หนุ่มจูนที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่พยายามจะมีลูกมากแต่เมื่อมีลูกแล้วกลับเป็นหนุ่มที่แยกตัวออกมาโดยเมื่อช่วงปี2560หนุ่มกลาเคยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่จูนเพ็ญชุลีตั้งท้องได้2เดือนแต่แล้วก็ต้องมาเสียน้องไปแต่ทางหนุ่มและจูนก็ไม่ย่อท้อหลังจากที่ฝากไข่เอาไว้ถึง4ใบและพลาดไปแล้ว3ใบทำให้เหลือตัวอ่อนตัวสุดท้ายซึ่งตอนนั้นหนุ่มกลายอมรับว่าต้องพึ่งแต่ทางแพทย์อย่างเดียวเลยในทางไสยศาสตร์หนุ่มและจูนไปตระเวนขอลูกมาหมดแล้วโดยหนุ่มเผยอีกว่าการทำกิฟต์ค่อนข้างเจ็บและหนุ่มก็สงสารจูนตอนแรกหนุ่มถอดใจแล้วว่าอาจจะพอแต่ทางจูนที่ทนความเจ็บไหวก็เลยทำต่อการที่ครั้งก่อนลูกติดจนท้องได้2เดือนก็เลยเป็นความหวังว่าครั้งต่อไปก็น่าจะติดเหมือนกันสำหรับตัวหนุ่มแล้วไหวส่วนจูนนั้นน่าจะเป็นที่เรื่องของร่างกายแต่จูนเป็นคนเข้มแข็งมากอีกทั้งทางครอบครัวของจูนก็อยากได้หลานแม้ที่ผ่านมาจะทำกิฟต์ไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรและสุดท้ายหลังจากที่รอมานานกว่า10ปีหนุ่มกลาและจูนเพ็ญชุลีก็มีทายาทด้วยกันสมใจหวังโดยที่จูนได้คลอดน้องมิวเมื่อวันที่20มีนาคม2563กระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายน2566หนุ่มกลาได้ออกมายอมรับว่าตนและจูนได้แยกกันอยู่ตั้งแต่2ปีที่แล้วและในตอนนี้กำลังพูดคุยกันเรื่องหย่านั่นหมายความว่าหากย้อนเวลาไปหนุ่มได้แยกจากจูนตั้งแต่ที่ลูกอายุได้เพียง1ขวบเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักบางคนก็เสียดายแทนที่จูนและหนุ่มคบหากันมากว่า27ปีผ่านอะไรด้วยกันมาก็มากแต่สุดท้ายต้องแยกจากทั้งที่มีลูกด้วยกันและจากการแถลงครั้งล่าสุดของหนุ่มก็ค่อนข้างแน่ชัดว่าหนุ่มเลือกที่จะไม่อยู่กับจูนและขั้นตอนของการหย่าก็กำลังพูดคุยกันอยู่บางคนก็ลามไปถึงการวิจารณ์หนุ่มในหน้าที่ของความเป็นพ่อให้ภรรยาทำกิฟต์แต่สุดท้ายพอได้ลูกกลับเลือกที่จะไม่ซัพพอร์ตภรรยาและแยกกันอยู่ใน IG ก็มีแต่รูปตัวเองและรูปลูกสาวเท่านั้น